Welcome to my channel, Greece in Love, Supai Greek. Today I would like to take you to Temple of Poseidon and Cape Sunion. Take a half day tour to Cape Sunion and the Temple of Poseidon. Pass idyllic beaches as you leave Athens.For some of the most gorgeous ruins of ancient Greece. The Temple of Poseidon in Sunion, Athens. Cape Sunion is far about 70 kilometers to the southeast of Athens.On the southernmost tip of Attica Peninsula. According to the myth, this is the site where Aegeus, king of Athens, fell into the sea because of the misunderstanding the Theseus, the son of Aegeus, had traveled to Crete to kill Minotaur and the legendary monster who lived in the palace of Knossos, and to release Athens from the obligation to send 7 boys and 7 girls every year to the king of Crete.Only to be eaten by Minotaur. The Temple of Poseidon was known by ancient Greeks as the Scare Cave. On top of this 60-meter cliff stand one of the most important sanctuaries in the region, the temple.Dedicated to Poseidon, god of the sea. Poseidon เป็นชื่อเรียกเทพเจ้าตามชาวกรีกแต่สำหรับชาวโรมันซึ่งรับเอาวัฒนธรรมของกรีกมาอีกทอดหนึ่งจะเรียกว่าเนปจูนตามภาษาละตินโพไซดอนเป็นผู้คุ้มครองท้องทะเลและห้วงน้ำ The ruler of the sea เป็นพระอนุชาของเทพเซอุสหรือจูปิเตอร์ตามภาษาละตินเทพที่มีอำนาจสูงสุดในบรรดาเทพเจ้ากรีกโรมันทั้งหมดส่วนพระชายาของพระองค์คือเทพีอัมฟิไทรซึ่งก็เป็นเทพีแห่งท้องทะเลเช่นกันโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรเป็นผู้ปกครองแผ่นดินแห่งท้องน้ำตั้งแต่น้ำจืดเช่นแม่น้ำลำคลองจนถึงใต้บาดาลมีอาวุธคือ3ง่ามบางตำนานกล่าวว่ามีท่อนล่างเป็นปลานอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นเทพแห่งแผ่นดินไหวและเทพแห่งม้าอีกด้วยวัดโพไซดอนนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ440ปีก่อนคริสต์ศักราชบริเวณปลายสุดของทางตอนใต้สุดของภูมิภาคแอติกาและอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโพไซดอนในประเทศที่มีเสน่ห์แห่งทะเลเช่นประเทศกรีซวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดประวัติเกี่ยวกับวิหารโพไซดอนนะคะก็คือกษัตริย์เอเกอุสนะคะเฝ้ามองการกลับมาของเซเซอุสจากเกาะครีตนะคะเห็นเรือใบของลูกชาย
เป็นสีดำนะคะก็คิดว่าเทเซอุสนั้นถูกฆ่าตายแล้วไม่ได้มีชีวิตกลับมาแล้วแล้วก็ทำให้พ่อนั้นเสียใจมากจริงๆแล้วลูกชายที่ชื่อเทเซอุสนั้นได้รับชัยชนะกลับมาแต่ลืมที่จะเปลี่ยนสีของเรือใบนะคะจากสีดำให้เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นพ่อก็เศร้ามากก็เลยกระโดดลงไปในเคปซูนเนี่ยนี่นะคะพ่อก็เลยตายไปและเพื่อให้เป็นการระลึกถึงกษัตริย์เอเจียสจึงได้ตั้งชื่อคาบสมุทรเอเจียสขึ้นมาค่ะในตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะโพเซดอนพี่ชายของเซอุสเป็นพระเจ้าของทะเลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะได้รับความเคารพอย่างสูงและนมัสการจากประเทศที่มีแนวชายฝั่งกว่า 13,500 กิโลเมตรชาวกรีกโบราณโดยเฉพาะชาวทะเลเชื่อว่าพายุเป็นสัญญาณของความโกรธของโพเซดอนด้วยเหตุนี้วัดที่เคปซูเนียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเรือและประชาชนทั่วไปมามอบสัตว์เลี้ยงและของขวัญอื่นๆเพื่อเอาใจเขาเพื่อที่จะได้เป็นที่โปรดปรานนะคะโพเซดอนเป็นหนึ่งใน12เทพเจ้าแห่งโอลิมปัสนะคะในเทพนิยายกรีกพระราชอาณาเขตหลักคือมหาสมุทรและพระองค์ทรงได้รับขนานพระนามว่าสมุทรเทพนอกจากนี้พระองค์ยังทรงได้รับขนานนามว่าผู้เขย่าโลก Earth Shaker เนื่องจากบทบาทของพระองค์ในการก่อแผ่นดินไหวและผู้กำราบม้า Tamer of Horses พระองค์มักได้รับการพรรณนาว่าเป็นบุรุษสูงวัยมีพระเกศาหยิกและมีพระมัสสุหนวดโพเซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรผู้ปกครองแผ่นดินแห่งท้องน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำจืดเช่นแม่น้ำลำคลองไปจนถึงใต้บาดาลมีตรีศูลเป็นอาวุธบางตำนานกล่าวว่ามีท่อนล่างเป็นปลานอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นเทพแห่งแผ่นดินไหวและเป็นเทพแห่งม้าด้วยค่ะตอนนี้เราเข้าไปชมกันเลยนะคะค่าตั๋วเข้าวิหารโพเซดอนก็จะอยู่ที่10ยูโรต่อคนนะคะ
ฮะ